คุณกำลังชมรายการทีวีมีสาระแบบเฮฮาคุณชายกบครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการคุณชายกบนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของวันสำคัญของไทยวันหนึ่งนะครับนั่นก็คือวันสงกรานต์นั่นเองนะครับก่อนที่จะเล่นสงกรานต์ปีนี้นะครับก็มีชายผู้หนึ่งนะครับดันโพสต์ข้อความที่น่าสนใจกับคนทั้งประเทศนั่นคือข้อห้ามเล่นสงกรานต์11ข้อนะครับซึ่งอ้างว่าออกมาโดยทางตำรวจไทยนะครับแต่สุดท้ายตำรวจไทยก็ออกมาปฏิเสธแล้วนะครับว่ากูไม่เกี่ยวนะเฟ้ยอยากเล่นหาเหวอะไรพวกมึงเล่นจัดเต็มกันไปเลยไหนๆก็ไหนๆนะครับมีการพูดถึงข้อห้ามนี้กันมากมายเรามาดูกันนะครับข้อห้ามแรกบอกว่าห้ามขายของบนไหล่ทางนั่นน่ะสิครับจะมาห้ามกันทำหาทำเหวอะไรครับกูอยากจะแดกอะไรแดกเข้าไปแล้วท้องเสียขี้แตกมันก็เรื่องของกูกูอยากจะแดกอะไรที่ราคามันแพงเกินจริงพวกของแม่ค้าโกงราคาก็เรื่องของกูกูอยากจะแดกอะไรกูก็จอดรถแดกขวางถนนหนทางคนอื่นมันก็เรื่องของกูเข้าใจไหมข้อห้ามนี้มึงอย่าห้ามและข้อห้ามที่ทิ่มแทงใจคนไทยมากที่สุดอีกข้อนึงนะครับนั่นก็คือการห้ามเปิดเครื่องเสียงนะครับห้ามเปิดเพลงเสียงดังว่าอย่างไรนะครับข้อห้ามนี้นะครับชายกลางอย่างผมไม่ค่อยจะเห็นด้วยนะครับเพราะประเทศไทยเป็นประเทศเฮฮาปาจิงโกะรื่นเริงรับประทานกันทั้งประเทศนะครับจะสุขเศร้าเหงาและรักนะครับเราจะต้องมีบทเพลงไว้คอยบรรเลงเพื่อที่จะฉลองหัวอกหัวใจนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเกิดไม่มีเพลงมันตุ๊กตุ่งตุ๊กตุ่งแล้วสาวๆพวกนี้จะเอาเพลงที่ไหนเต้นแล้วคนดูอย่างเราจะเอาสาวๆที่ไหนมาดูเพราะเพลงมันเล่ามันถึงแล้วก็ว้าว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 แกพงแกพาเต้นกันระเบิดทะเทิงไปเลยให้มันรู้กันไปเลยนะครับอันนี้แหละวัฒนธรรมไทยนะเฟ้ยข้อห้ามก็ตกไปนะครับนั่นก็คือห้ามกระบะบรรทุกถังน้ำสาดตามท้องถนนแล้วก็ห้ามนั่งหรือว่ายืนบนหลังคารถกระบะเพื่อเล่นน้ำนะครับอันนี้นะครับทำให้คนไทยเกือบทั้งประเทศนี่กรีดกราดโวยวายว่ากูยอมไม่ได้นะครับด้วยสาเหตุที่ว่าคนไทยนี่รวยครับมีตังค์เติมน้ำมันกันเยอะแยะขับรถเล่นๆนะครับตลอดทั้งปีเก็บเงินมาผ่านน้ำมันกันนะครับและที่สำคัญนะครับเขาเล่นกันมาตั้งแต่โบราณสมัยโคตรพ่อโคตรแม่เราแล้วนะครับและไม่ต้องห่วงนะครับว่าแต่ละปีจะเกิดอุบัติเหตุอย่างไรลูกเล็กเด็กแดงจะตกรถกระบะไหมรถจะชนกันไหมโอ้ยอันนี้มันอยู่ที่ดวงชะตานะครับตายโหดตายหาก็เรื่องของพวกกูอย่ามายุ่งกับกูมันเป็นธรรมเนียมของประเทศไทยไฟน้ำมันแพงกันช่างมันจุ๊บไฟน้ำเนิ่มจะขาดแคลนก็เรื่องของมันไฟกูจะเล่นมีไรเปล่านอกจากนั้นนะครับก็ยังมีข้อห้ามในเรื่องของการห้ามเล่นปืนจิตน้ำความดันสูงแล้วก็ห้ามปาน้ำแข็งใส่กันนะครับข้อนี้คนไทยก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่อุตส่าห์สั่งปืนมาขายในราคาที่แพงโคตรเลยนะครับปืนฉีดน้ำนะครับในช่วงสงกรานต์มันเหมือนอาวุธประจำกายเวลาฉีดนะไม่ค่อยฉีดใส่ตัวคนหรอกกูจะฉีดใส่ลูกตาแม่งอย่างเดียวใครขับรถมาเร็วๆกูก็ฉีดใส่หน้ามันเลยเอาเรียกเลยว่าฉีดเข้าตาแม่งอย่างเดียวเลยจะรถล้มหรือว่าจะเจ็บปวดตาช่างหัวมันไม่ใช่เรื่องของกูและอีกข้อนึงนะครับทิ่มแทงใจหนุ่มๆไทยเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือห้ามทำลามกอนาจารหญิงสาวอย่างในภาพที่เห็นนะครับถ้าเป็นลูกเมียของพวกมึงล่ะครับพวกมึงจะทำยังไงครับใครก็ไม่รู้มาวิ่งตามดมตามหอมนี่ก็หมาดมขี้เลยนะครับอันนี้ชายกลางเห็นด้วยอย่างแรงนะครับเพราะเราต้องห้ามทำอนาจารหญิงสาวเราจะปล่อยให้หญิงสาวมาทำอนาจารเรานะครับและในภาพที่เห็นนะครับนั่นก็คือชุดประจำชาตินะครับของการเล่นสงกรานต์ของสตรีไทยนะครับใส่ยกทรงก็พอใส่กางเกงในก็พอนะครับขอให้เล่าถึงน้ำเยอะๆนะครับรับรองเลยว่าไม่ต้องกลัวว่าใครจะไปอนาจารกลัวอย่างเดียวนะครับสาวๆจะมาอนาจารเรานะครับโดยเฉพาะร้านเหล้านะครับแล้วก็สถานบันเทิงก็จะเกณฑ์สาวๆมาแต่งชุดว่ายน้ำเต้นยั่วกันไปยั่วกันมาเรียกได้ว่าเอาให้สุดฤทธิ์สุดเด็ดกันไปเลยและข้อห้ามที่น่าสนใจนะครับเรียกได้ว่าผมเห็นด้วยครับนั่นก็คือห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถแล้วก็เมาแล้วก็ห้ามขับรถนะครับอย่างภาพที่เห็นนะครับนี่เกิดขึ้นที่โคราชนะครับเมากันปิ้นๆขับรถกันมั่วโคตรตีกันฟันกันแทงกันทะเลาะวิวาทมีเรื่องมีราวโอ้โหเรียกได้ว่าสุดเท้าสุดตีนกันเลยทีเดียวก็ขอยกย่องแล้วก็ปรบมือให้กับคนไทยที่รักษาสืบสานประเพณีสงกรานต์อย่างเข้มข้นแล้วก็ถึงอกถึงใจนะครับและก็มีอีกข้อนึงนั่นก็คือการห้ามเล่นแป้งนะครับมันก็ถือว่าเป็นการลวนลามอนาจารหญิงสาวเช่นเดียวกันนะครับแม่อย่างชายกลางนะครับสารภาพนะครับชอบเล่นที่สุดคือการปะแป้งนะครับแล้วก็เอาแป้งปะด้วยเหตุผลที่ว่าประหยัดน้ำนะครับเพราะเวลาช่วงสงกรานต์น้ำขวด
แพงเลยครับเวลาไปเล่นน้ำครับปรากฏว่าข้อห้าม11ข้อที่อุปโลกขึ้นมาคนไทยทั้งประเทศเสือกเชื่อนะครับและสุดท้ายนะครับตำรวจก็ต้องออกมาบอกว่าไม่ได้ห้ามอย่างนั้นซะหน่อยนะครับแต่เมื่อก่อนในอดีตนะครับเท่าที่จำได้สงกรานต์ของประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้นะครับเราเล่นเราสาดน้ำกันอย่างมีธรรมเนียมนะครับเป็นการรื่นเริงแบบไทยๆสุดท้ายนะครับก็เกิดคำถามขึ้นในใจว่าคนไทยเราลืมขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทยๆกันไปหรือเปล่านะครับและข้อห้ามทั้ง11ข้อเนี่ยจะมีเหตุและมีผลหรือไม่นะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนขอให้มีความสุขในวันสงกรานต์นะครับปีนี้เอาอีกนะน้องกี่ชอบ